ตาเองมันคนแบบเงียบๆเ,เอาจริงมะเป็นคนที่บุคลิกเหมาะกับบุรีรัมอ้ตายท่านลงพร้อมพี่โยกนี่กองหลังจะน่าก,กลัวว่าอะไรวะเนี่ยสุพรพันษาชิติพัฒน,น์อะซ้ายธวัชชัยอินประโคนอ้โหเงียบกันเลยแฟเพเพราะว่าหมายเลขสี่ของบุรีรัมเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยู่ยาวเท่าไหร่ใครที่กําลังอยากจะอวยว่าเฮ้ยพี่ครับนี่ผมมารอฟังพี่เพราะว่าเขาว่ากันว่านี่คนเราคาโดโซนี่คือตำนานนาโปลี นักเตะระดับนาโปลีแล้วปีที่ผ่านมานาโปลีเป็นแชมป์ชิลีอาอิตาลียัดโดนาโปลีจริงๆครับแต่เล่นนาโปลีเนี่ยทั้งหมดนะครับเมื่อการเปิดตัวครบถ้วนนะครับเราก็พร้อมที่จะกลับมาเจอกันใน Thunder Podcast นะครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะฮะเว้นว่างพักซีซั่นไปนะฮะก็ ก็ต้องมีการพักซีซันของ Thunder Podcast เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น Thunder Podcast ของซีซันนี้ก็น่าจะได้เวลากลับมาแล้วนะฮะก่อนที่ฤด,ดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นประมาณ1เดือนนะฮะก็แวบมาอัปเดตก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะพอสมควรนะฮะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะอยู่กับพ่อเลี้ยงกันนะฮะสวัสดีคุณกันนะครับสวัสดีทุกคนครับ แต่ประเด็นดคือที่พี่พูดเปิดว่าครบแล้วเนี่ยมันครบจริงหรือเลตลาดพี่พี่ว่ามันครบแล้วนะอ๋อใช่ยังไม่รวข่าวเลยอีกตัวนึ่งอ่ะใช่ <c oughs> เออๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรีแคปให้ฟังก่อนว่าเป็นสารบัญของทันเดอร์พอดแคสต์อีพก่อนนะหนึ่งเดี๋ยวตามรีแคปเรื่องของการเปิดตัวทุกคนครบกันนะฮะแล้วก็อาจจะต้องพูดถึงแนวทางการเปิดตัวด้วยสักนิดนึงนะฮะขออนุญ <c oughs> คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของภาพซ้อมที่ดูดออกมานะฮะอนาคตของแฮร์ริสวูดคิชบางคนตั้งคำถามเพราะว่า,ายังไม่กลับมาซ้อมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะข่าวลือตัวแทนของอสุพนัทเหมือนตานะฮะเป็นใครเหมาะสมไหมนะฮะแล้วก็อนาคตของสุพนัทเหมือนตาด้วยนะที่โอ้โหแว่งเป็นเรือไวกิ้งเลยตอนนี้ เดี๋ยวกว่าจะได้ไปไปแล้วกว่าจะได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวเรื่องโคต้าอะไรอีกเดี๋ยวอัปเดตในคลิปนี้แล้วก็เรื่องแน่นอนว่าเดี๋ยวเรื่องเปิดตัวมีการคอมเมนต์กันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคงต้องพูดเรื่องของการชมเชยที่เราพยายามผลักดันกันมาตลอดนั่นคือเสื้อปีซีสั้นที่ไม่มีปกแล้วนะครับกบ้ากบก้าแต่เปิดฤดูกาลก็น่าจะมีปกเหมือนเดิมเลย ท้อเลยก็อย่างน้อยก็มีแบบไม่มีปกให้ซื้อได้ไงเอานะฮะเอามาเริ่มต้นกันนะฮะก่อนอื่นขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราชานะครับได้เวลารวมตัวคอบอลกับน้ำแร่ธรรมชาติตราชานะครับคอบอลคอเดียวกันมาวีที่ผ่านมาเปิดตัวแบบเยอะแยะมากแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีวะจริงๆการเปิดตัวมันน่าจะว้าวแต่อย่างหนึ่งที่แฟนบุยอาจจะต้องเข้าใจคือ นักเตะที่เป็นข่าวลือของการย้ายตัวของบุรีรัมย์มันจะว้าวเมื่อตอนถูกพูดถึงแต่มันจะไม่ว้าวตอนเปิดตัวอืมทุกคนเราต้องย้ําเรื่องนี้เลยว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นสิ่งที่เป็นมาของสโมสรอ,อยู่แล้วนะฮะซึ่งมันก็เลยทาให้ตอนเปิดตัวอาจจะไม่ได้ว้าวเพราะคนก็รู้ข่าวลือกัน คุยกันไปตั้งแต่ตอนที่อุ๊ยมีข่าวคิมินยอกมาเราทำสตอรี่เรื่องคิมินยอกรามิลเชดาเยฟโอ้โหมาด้วยค่าตัวแบบนั้นนี้มันคุยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเปิดตัวด้วยสไตล์ของการเป็นภาพนิ่งชูเสื้อเนี่ยแล้วก็คงไม่ได้มีเสียงคือฮาอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะไลฟ์พิธีละคนเลยกันมานักเตะท,ที่แ,แบบมีข่าวกับเราครับกับเราด้วยนะตอนนี้เป็นกับเราแล้วย้ายเหรอที่มีข่าวกับเราแบบ มาแบบคนแรกๆอ่ะก็คือคิมมินยอกอ่าใช่คิมมินยอกเนี่ยมากับเราลบแรกๆเลยอืมย้ายมาจากลีคลีชุนบุคุนไดมอเตอร์ใช่ก็จริงๆตอนคิมมินยอกก่อนที่จะเซ็นสัญญากันเนี่ยมันมีเรื่องที่กังวลอยู่พักหนึ่งคือเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะว่าเขาไม่มีสังกัดอ,อันนี่ย้ายชุนบุกไปซองนำแล้วตอนซองนำก็สุดท้ายก็ ก็ก็หมดสัญญาไปซึ่งตัวแปรหลักๆมันคือเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็ตอนแรกก็แอบหวั่นอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยยังไงแล้วก็บวกกับจําได้ไหมช่วงท้ายที่มันมีเรื่องของเลบินสุลาก้าแฟนบอลในอยากให้เลบินสุลาก้าอยู่เนี่ยเราเข้าใจแล้วก็เออสุลาก้าเองก็เหมือนมันกลับมามีรอยยิ้มะในช่วงนาสุดท้ายอ่ะแล้วก็เขาโพสต์ว่าเขายังอยู่อะไรเงี้ยอะไรอะไรก็ยังคงคิดว่าเขาจะอยู่แล้วก็จะไม่ได้คีมินยอกอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่า จริงๆมันชัดเจนตั้งแต่วันนั้นแล้วเรื่องของการตัดสินใจในทีมของบุรามยูไนเต็ดเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและการตัดสินใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาตัดสินใจแบบฉับเขาไม่มีการมาแบบเงีง้ยงงๆอ่ะเหมือนโบลิงกี้อ่ะพูดแล้วจบไปคือไปออประมาณนี้ชูรุกาก็คล้ายๆกันสุดท้ายก็โพสตลาแล้วก็เป็นคีมินยอกที่ประกาศเปิดตัวซึ่งพี่ว่าอ,อ,อย่างบุยรามเองอ่ะถ้าเราเห็นหลายๆคนที่มาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมันคือการแบบไม่ได้ซื้อขาด เอ้ยไม่ซื้อขาดไปนะหมายถึงว่าไม่ได้จ่ายเงินซื้อตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปดูนักเตะที่เกรดดีๆที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บกลับมาจําอายุมาชิก้าได้ไหม,อ,มอายุมาชิก้าตอนนั้นเนี่ยเล่นกับอินเตสต้านะ<ช>แล้วมีอาการบาดเจ็บคือค่าเหนื่อยแพงมากแต่พอมีการบาดเจ็บจึงทําให้เหมือนสามารถดิวมาในราคาค่าเหนื่อยที่สามารถจ่ายได้แต่มันก็มาลุ้นเรื่องนี้แหละเรื่องหอาการบาดเจ็บแต่ก็ต้องชื่นชมตรงที่ว่าการตรวจร่างกายของบุยลำ <K _ d ance> เขาเอาคนที่พร้อมเล่นจริงๆนะประเด็นคือ <c oughs> บุรีรัม์อ่ะลักเตะนําเข้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สําเร็จอ่ะไม่ค่อยไม่สําเร็จปีหลังๆแล้วกันพีพ่พว่าปีหลังๆถือว่าเปอร์เซ็นต์โอเคขึ้นอไอการเปลี่ยนบ่อยนี่ก็ไม่ใช่ว่าแปลไม่สําเร็จนะโบลิงกี้นี่ถือว่าเปลี่ยนบ่อยนะสองปีแต่ถามว่ามีเหตุผลในการเปลี่ยนใช่เขาไม่หยุดนิ่งอ่ะ เออเขาไม่อยู่นิ่งอ่ะอสุดท้ายโอเคแหละบางตัวแน่นอนอการเปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่ใช่การรันตีว่ามันจะดีทุกตัวผู้เล่นนะแฟรงค์คาสไซเดาถามว่าสําเร็จไหมก็<ข>มันก็จะพูดว่าล้มเหลวมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแค่แบบไม่ถ้าเขาอยากได้ดีวันนี้อ่ะไม่ประเด็นที่น่าสนใจของคิมมินยอกค,คือเนี่ยดูดิพักหลังเขาไม่มีอะไรในสวอรเลยนะใช่เพราะถ้าดูในทรานซเฟอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือเขาก็ เหมือนอาการบาดเจ็บที่เท้าเนี่ยเจ็บไปนานมากนะเดือน8ปี2022ถูกไหมแล้วเลื่อนลงไปในเจ็บยาวเนี่ยจนถึงเอ้ยไม่ใช่เดือน8เดือนเท่าไหร่นะข้างบนนะ่ะเดือน5เจ็บไปกี่เดือนนะดูดิ4ี่ห้เดือนนะ่ะครึ่งปีต้องมีอะ่ะนั่นที่อาการบาดเจ็บเขาเล่นงานแล้วก็ทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมซึ่งโอเคล่ะสุดท้ายวันนี้เปิดตัว สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะทําให้แฟนบอลบีรามอุ่นใจขึ้นหน่อยคืออย่างน้อยที่สุดเมื่อบุรีรามตรวจร่างกายแล้วนักเตะพร้อมใช้งานครับอืมอ่าแต่ไม่นับแบบคูตินโยอะไรคือไปเจ็บที่หลังอันนี้ไม่เกี่ยวนะเออส่วนคิมินยอกเนี่ยก็เล่นเจลีกเล่นเคลิกโอเคอาจจะอยู่ในระดับอ่าเจลีกแปดสิบเจ็ดนัดก็ไม่ได้น้อยนะเขามีชื่อติดทีมชาติแต่เขาไม่ได้ลงด้วยนะอ่าใช่อืมอืมอืมนะฮะติดติดทีมชาติชุดใหญ่นะแต่ยังไม่ได้ลง นะครับนั่นคือคีมมินยอกซึ่งอายุก็เยอะแล้วถ้าพูดกันตามตรงไหมละ่ะก็สามสิบเอ็ดสาสิบสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วเราก็เห็นภาพของการที่ไปนั่งดูบอลเดินสายกับซาลาไข่ประคนพูดกันตามตรงรู้สึกว่าดิวนี้เป็นดิว <c oughs> ดิวประสบการณ์นะใช่ปะเพราะถ้าถามว่าก็อาจจะมีประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชียที่มากกว่าเลบินสุลกาใช้คำนี้ได้ไหม ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเสริมมาประสบการณ์เอฟซีเป็นไปได้นะอ่าก็ใช่อืสําหรับนี้เอาให้คะแนนหน่อยดีกว่าคิมบินยอกเต็มสิบกับดิวนี้ความว้าวความประทับใจพูดยากาว่ามันไม่ได้เห็นนะเ okay, อาแค่แบบเฟิร์สอิมเพรสชันก่อ <First S 1> นเะฟิร์สอิมเพรสชันอ่ะสำหรับกันนะกันรู้สึกว่าซูลาก้าน่าอยู่เออพี่ก็เลยก็ให้ประมาณหกนิดๆอ่ะหกจุดสี่เต็มสิบคือ ความประทับใจในชูรก้าดันมีไว้เยอะอ่าอ่าอ่ามันก็คงประมาณนั้นเอ่านั่นอันนี้คือคิมมินยอกถามว่าจะเอาความว้าวไปทําไมถ้าตอนนั้นตอนดีเก่าย้ายมาแล้วว้าวก็ไม่ต้องว้าวก็ได้ขอไม่ว้าวดีกว่านั่นคือหมายเลขเก้าสิบสนะครับคิมมินยอกนะฮะเกาหลีส่งเข้าประกวดหลังจากนั้นเปิดตัวสุพรปีนักกาตาโพต้านะครับ ซึ่งแน่นอนว่าย้ายมาจากเมืองทองอยู่ในเต็ดต้องพูดกันตามตรงนะน้อยมากที่จะเป็นดิวข้ามฝั่งจากเมืองทองมาบุรีรัมรู้จากกระแสไอาการเห็นกระแสยังที่แฟนฮ์ดคอเมืองทองโพสต์ไม่เผาผีนะไม่เผาผีนะก็ฟุตบอลคือฟุตบอลอคุณย้ายไปทีไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทีมนี้ประมาณนี้ จากฝั่งเมืองทองแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสนามนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลฮาร์ดคอร์ของเมืองทองพูดกับสื่อสารกับสุพรซึ่งแฟนบุรีรัมย์ก็ต้องเข้าใจหมายถึงว่าเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าก็ไม่แปลกถ้ากลับกันอยู่ดีๆไม่ภาพมันเป็นตอนเหมือนตอนพี่อุ้มย้ายปะมันไม่เหมือนตรงที่พี่ว่ามัน โอ้โหแม่งแม่งพูดยากว่ะสุพรเนี่ยเล่นกับเมืองทองเนี่ยกี่ปีแล้ววะสองพันรู้สองพันสิบเจ็ดนะย้ายจากเทโลสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเจ็ดห้าปีแล้วก็ไปจนถึงการเป็นกับตันนะอ่ะพี่ว่ามันก็คงฟิลแบบสัสะลักเออได้อยู่นะอ่ะมันคือ,อ,อสัสะลักย้ายไปเมืงองทองมันก็คงประมาณเนี้ยก็เอาเป็นว่าสิ่งที่แฟนบอลบุรีรัมยางเราจะทำได้ก็คือ อ้อนรับสุพรแล้วก็เป็นเป็นซัพพอร์เตอร์ให้สุพรอ่ะกูว่ามันก็คงทําได้เท่านี้แหละพูดกันก็คือ <c oughs> สุดท้ายมันเป็นวิถีฟุตบอลวิธีฟุตบอลวิธีฟุตบอลซึ่งถามว่ามันก็น่าแปลกใจนะว้าทำไมต้าถึงตัดสินใจมาวีรัมวะไม่มีใครรู้นอกจากต้าไงเออเรื่องเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์สุพรว่าทำไมถึงเลือกวีร ซึ่งถามว่าต้องพูดกันตามตรงถึงแม้ว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่บุย์กับเมืองทองมันอาจจะไม่ได้เหมือนสักสามสี่ปีที่แล้วนะแต่ณวันนี้ทีมที่มันเป็นคู่คู่ปรับอ่ะคู่ที่มันมันเป็นเหมือนแบบคู่แข่งอ่ะมันยังคงเป็นคู่นี้นะถ้าส่วนตัวพี่อ่ะมันไม่ใช่บุยดำบีจีนะเออใช่มันไม่ใช่เมืองทองชลบุรีนะพี่ว่ามันในความเป็นแบบคู่ปรับคู่กัดมันยังคงเป็นคู่นี้นะเมืองทองบุย์นะแม้แต่ภาพพักหลังมามันจะเป็น บีจีไม่บุรีรัมเชียงรายอ่ะภาพภาพภาพบุรีรัมที่จะกัดกันอประมาณนั้นไม่แต่ที่น่าสนใจในสถิติของเขาอ่ะคือพี่ดูดิเขาลงเล่นโดยที่ใบเหลืองน้อยนะน้อยต่อฤดูการอ่ะอืมอือืมแล้วประเด็นคือเล่นกองหลังอ่ะกองหลังใช่เออก็จริงๆริงแล้วสุพรเราคงพูดไปหมดแล้วแหละว่าเจ้าตัวเองเล่นเมืองทองร้อยยี่สิบแปดนัด แล้วก็เคยยิงใส่บุีร์จำได้ไหมเคยเล่นเคยเล่นเซนเตอร์ด้วยนะเซนเตอร์ด้วยนะแล้วก็เคยยิงใส่บุีร์สวยเลยถ้าใครจําได้ลูกนั้นอย่างสวยเล่นเล่นได้สองฝั่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาอืมอ่าหลักๆเล่นแบ็กขวาถูกมริโอจับเล่นแบ็กซ้ายนะครับเป็นกับตันเมืองทองทีนี้ก็การมาของสุพรก็มีโอกาสได้ส่งข้อความไปหาตาแล้วเหมือนกันในการต้อนรับยินดีอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ สุพรด้วยซึ่งแน่นอนเอามาเพื่อแข่งขันนี่คือตอบโจทย์มากถ้าใครจําได้ในายทันดีพอดแคสต์พูดเสมอว่าถ้าอยากให้นรุบดินฟอร์มดีต้องสร้างการแข่งขันซึ่งสุพรเป็นหนึ่งในการแข่งขันของนรบดินก็จะแข่งกับเกมด้วยนะใช่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 ใชนะครับผมก็ฝากทุกคนต้อนรับสุพรด้วยแล้วกันนะครับต้าเองเป็นคนแบบเงียบๆเอาจริงไหมเป็นคนที่บุคลิกเหมาะกับบุรีรัมย์ เอออยู่เงียบเอออยู่เงียบอารมณ์แบบพี่โย่งอ่ะเอออู้ตายถ้าลงพร้อมพี่โยงนี่กองหลังกูจะน่ากลัววาอะไรวะเนี่ยสุพรพันสาชิติพัฒน์อ่ะเงียบเงียบไม่พูดอะไรเลยสายทวัชชัยอินประโคนอ้โหเงียบกันเด้อแฟเพโกโนพลละคนพลโอ้โยน่ารักเจยว นะครับเอาก็นั่นแหละเอาเป็นว่าให้กำลังใจแล้วก็สุขพรใส่มาเลขยี่สิบห้านะครับดีวนี้พี่ให้คะแนนเยอะปะพี่ให้เยอะกว่าคิมินยอกเพราะพี่รู้สึกว่าโจทย์ของการที่จะหาซูเปอร์ซับแบบนี้ให้บุรีรัมตัวเลือกน้อยมากตัวเลือกที่ดีพอเป็นตัวดีแล้วไม่แยกกับการเป็นตัวสำรองประเด็นคือรู้สึกว่าเขาไม่ได้เสริมมาเป็นซูเปอร์ซับด้วยดิก็เอามาแข่งขันเลยอ่ะอืม พี่ว่าดีไม่ดีอ่ะจำนวนการเล่นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยววีรัมต้องเล่นในเอซีอลเนี้ยจํานวนนัดของการได้เล่นในลีกสลับอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวได้เห็นแหละเดี๋ยวได้เห็นแตละนั้นนะครับนั่นคือสุพรนะครับผมหลังน่าจะเสริมประมาณนี้หรือมั้งพี่ว่าก็น่าจะพอแล้วแหละพี่ยงยังอยู่ออมินยอเข้าแทนซอร์่ายอนครูยังอยู่ก็จะเหลือประมาณเท่าเดิมใช่อื แล้วแล้วมันชัดเจนว่าเขาเได้หลังสี่อยู่แล้วไง่าใช่อะนะครับคนต่อมาเมื่อกี้สุพรพี่ให้ประมาณสักเจ็ดรู้ส่ตอตอบโจทย์ตอบโจทย์นะครับรีออนพิชียเจมอ่ะรีออนเจมส์ก็เปิดตัวก่อนหน้าน,นี้ก็เหมือนกันเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสัญญากับที่เก่านู่นนี่นั่นก็สุดท้ายก็จบไปเจ้าตัวก็เคยมีเหรียญเงินซีเกมส <c oughs> องเหรียญ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คุณนะเขา่าอะไรน้ำใจแต่ไม่ใช่รีออนเจมที่เป็นเจ้าที่เป็นตัวปัญหาเพราะว่านั้นเจ้าตัวไปสำรองไม่ได้เล่นเลออนพิชยาเจมนะครับผมทีนี้เนี่ยถามว่าดีลนี้ <c oughs> กับการได้ลงเล่นพูดตรงๆอย่ากโกรธกันเีออนเนี่ยเพิ่งบันเด่นคือปีล่าสุดนะใช่กับห <c oughs> นองบัวเนี่ยคือปีแจ้งเกิดนะแต่ก่อนหน้านั้นอะเงียบมากนะ คนแบบแทบไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะแต่พอมาปีล่าสุดเนี่ยในช่วงที่ได้ลงกับหนองบัวเยอะๆเล่นทีมชาติแล้วเด่นเล่นคู่อีโรฟานพี่ว่ามันก็กลับกลายเป็นมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งมันคือจังหวะเวลาของเขาที่มันจะเฉิดฉายมาพอดีแล้วประเด็นก็คือตอนแรกแอบพะวงว่าลีออนจะได้ลงไหมแต่พอดีวทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันคือการอีโรฟานส่งไป มันก็มันก็เหมือนเหมาะสมอะพี่ว่าข้อหนึ่งที่ทําให้อีรฟานไปอยู่อไทยอะมันคือวิธีการสไตล์ของอิชิอิกับอีรฟานมันไม่ตรงกันอ่าใช่ใช่ไหมเขาถามว่ากองกลางที่อิชิอิใช้แลวดีอะอย่างเพียรโดนเนี่ยหูวิ่งผ่านอะเกาสิบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เพราะฉะนั้นยอนพิเชลเจมเขาก็คงต้องการนํามาเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของเฮ้ยเมื่ออยากได้มีความเป็นเพียรโดน อยากได้มีความเป็นเกาสิทธ์แล้วไม่เสียโคต้าด้วยอออออออะเเก็มีรีออนที่มาเป็นตัวเลือกแล้วประเด็นคือมันก็ถ่ายเลือดจากพีรดนเพราะพีรดนก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วก็สามสิบบวกเหมือนกันอายุก็ก็ซื้อซื้ออนาคตอ่ะก็แสดงว่าพี่มองนี้เป็นมองเป็นดีวอนาคตใช่พี่ให้ดีวนี้มากกว่าสุพรด้วยสักแต่เจ็ดจุดห้าเจ็ดแบบแต่ละตัวที่บุรีรัมเซนมาพี่ดูพี่ดูใบเหลืองดิน้อยมากนะเอ ก็เป็นทีมแฟร์เพย์ไงไม่ประเด็นคือเมื่อกี้สุพรที่เราดูอ่ะก็เป็นกองหลังนะที่ควรจะเสียใบเหลืองรีออเนี่ยเล่นกองกลางก็ตัดพลังนะตัดยับนะแต่ก็สามใบโอ้โหนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่แม่ยกน่าจะเยอะเห็นพี่อุ้มไปอัมอยู่นี่เห็นนะเออเห็น ทีนี้หมายเลขสี่ของดีออนนะครับมันก็มีเรื่องหมายเลขที่แฟนๆก็คุยกันเพราะว่าหมายเลขสี่ของบุรีรัมเนี่ยยไม่ค่อยมีใครอยู่ยาวเท่าไหร่มีจะอยู่เย็นบ้าอยู่เย็นเบอร์หกเบอร์สี่ของบุรีรัมมีอ่พี่ใดเยรพลโอ้นี่แป๊บเดียวจริงประวินวัตรกำลังดีเลยสุดท้ายมีปัญหาชับปุยเจ็บเพราะตอนดีใจอดุล อดุลละโศมานี่โคตรว้าวสิบล้านได้มั้งตอนนั้นอ่ะต้องมีอ่ะแม้แต่แต่ก็ภาพภาพอยู่กับบุรีรัมชักพักเหมือนกันนะเหมือนจะปีแต่แทบไม่ได้เล่นเลยอเออแล้วก็เอนันทุพลพุทซ้อนก็เอาเป็นว่าเบอร์สี่ของบุรีรัมมันไม่ได้มีใครเป็นซิมโบลิกอ่ะถูกไหมใช่คือถ้าถามว่าคาว่าซิมโบลิกคืออะอย่างพี่โยงเบอร์สามเบอร์สามนึกถึงพี่โยงเบอร์ห้านึกถึงตูเนสอะไรเงี้ยตรงนี้เหมือนถึงออาร์ม ตรงเบอร์สามนี่ไอโดมไปตัดช็อตมาใส่ด้วยนะเออนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดีออนเจมส์เดี๋ยวลองให้ทุกคนลอคอมเมนต์มานะแต่ละดียให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยดีวต่อไปเนี่ยทุกคนอวยว่าเป็นแบบสิทธิ์เก่านับบุรีนะผมเกินหัวยีนะใครที่อวยไปแล้วไม่เป็นไรจะทิ้งมันไปไม่เป็นไร ใครที่กําล <of> ังอยากจะอวย <mie> ว่าเฮ้ยพี่ครับนี่ผมมารอฟังพี่เพราะว่าเขาว่ากันว่านิโคลเราคาโดโซนี่คือตำนานนาโปลีนักเตะระดับนาโปลีแล้วปีที่ผ่านมานาโปลีเป็นแชมป์เเลียอิตาลียัดโดกดคลิกขวานะฮะแล้วดีลีทออกจากหัวสมองไว้ก่อนนะครับเคยเล่นเคยอยู่เคยไปเที่ยวแวะไปเยี่ยวก็อย่างดีอันนี้ไม่นับนะฮะเราไปดูทาร์เฟอร์มราเก็ตของ นี่คนเราคาโดโซ่ใส่หมายเลขเจ็นะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยจริงครับนาโปลีจริงๆครับนะฮะแต่เล่นนาโปลีเนี่ยทั้งหมดนะครับจะนับเป็นนัดกูยังเขนะินนนับเป็นนาทีแล้วกันนับเป็นนัดเนี่ยเก้านัดนับเป็นนาทีรวมประมาณเก้าสิบนาทีสารับการเล่นให้กับนาโปลีซึ่งเอาจริงๆนะโอเคแหละมันก็เอา ผมว่าคนที่เป็นสื่ออะก็คือเอาไปเพื่อเรียกเดตติ้งอ่ะพ uh huh. าดหัวให้มันดูว้าวอ่ะแต่มันต่างคือบางคนอาจจะพี่อย่าไปด้อยค่าเขาครับ uh huh. เดี๋ยวมันจะต่างเมื่อคุณเปรียบเทียบกับรามิลเชดาเยฟแล้วมันจะต่างเมื่อคุณเปรียบเทียบอย่างแฮร์ริสบูตคิชโกลันกาซิชอ่าคือที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะที่มันเคยมีดีกรีแบบนี้เนี่ย <c oughs> แบบเคยเล่นนัดสองนัดเนี้ย แล้วมาแล้แลดึงมาเป็นเป็นจุดชูอ่ะมันเยอะแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จก็เยอะ<ม>นึกออกไหมแต่พอปีหล,หลังๆเรามีพวกโกรันเกาซิชพวกแฮริสบูชกิชพวกนี้มันเล่นเยอะเล่นจริงๆอะ่ะเล่นแบบเป็นแกนหลักจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่นิโคลาคาโดโซ่เนี่ยเล่นเซเรียเนัดเกนาที <c oughs> โหเยอะเชียวยูโรป้าเล่นด้วยนะสมนัดยีนาที <c oughs> ตกนัดล้ประมาณไม่ถึงสินาที ตำนานนาโปลีสว์เออแล้วเขาเป็นนักเตะพเนจรมากนะนอกจากนาโปลีมีนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยนะแต่เขาเล่นเอมโปลีเยอะอยู่นะเนี่ยเอมโปลีเล่นช่วงเหมือนเล่นช่วงเด็กไหมขอย้อนไปดูย้อนไปดูเขาเรียกว่าอะไรเส้นทางการค้าแข่งของเขาสักหน่อยเพราะว่าจริงเขาเล่นเอมโปลีสาสิบนัดก็ถือว่าในระดับที่โอเคนะเพราะว่า อาจริงๆคือเอาเคละอย่างน้อยเขาเป็นนักเตะพเนจรเนี่ยเล่นซูวอนซัมซุงบล e วิงส์ด้วยนะไปเรื่อยเหมือนกันนะนักเตะคนดีนะ <laughs> ซึ่งมีหลีกลีกอาหลับด้วยปะเยอะเขาไปเล่นเยอะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นนักเตะที่พเนจรเคยเล่นทีมใหญ่แต่อย่าไปคาดหวังความแบบเอาคลาสจากเขาในระดับเดียวกันกับ โกแลนเกาสิชเรียกออกไหมกับแฮร์ิสบูตคิชคือมันไปคาดหวังในระดับนั้นอาจจะยากหน่อยซึ่งพี่ใช้คำว่าเป็นดิวไม่คาดหวังแล้วกันส่วนตัวพี่พี่ไม่ได้คาดหวังกับมีคนเราฮฮโดโซขนาดนั้นเบอร์เจ็ดบุรีรัมนี่ถือว่ามีอิมแพคไหมก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะคนล่าสุดที่ประสบความความสำเร็จอะคือโกซุนกิอะโกซุนกิประสบความสำเร็จ แล้วหลังจากนั้นพี่พี่จะมันเหมือนมันไม่ได้จำภาพใครเป็นหลักอะแฟรงค์คสไซเดาใส่เบอร์อะไรสิบสิบเออเปโดจูเนียคือมันกลายเป็นว่ามันจำเบอร์เจ็ดไม่ได้เลยว่ะมันมีแค่โกซุนกิแหละที่จำได้เออก็เอาเป็นว่าพี่ว่าก็มองเป็นแง่ดีนะไม่ต้องกดดันอืมไม่คาดหวังไม่คาดหวังแล้วก็ ลาตินยาใครวะอ่าใช่นึกออกอ่ะพี่นึกออกแล้วจะ่จำชื่อไหม่อ่านั่นแหละอ่ะก็นั่นคือนี่ก็เราคาโดโซนะครับไปที่ดิวต่อไปนั่นคือดิวที่ผมรู้สึกว่าถ้าจะคาดหวังเนี่ยต้องคาดหวังจากดิวนี้คือรามิลเชดาเยฟอันนี้ของจริงเล่นอาเซอร์ไบจันเล่นคาราบัก เล่นเอ่อรัเสเซียดาวลุ่งทีมชาติอเซอร์เบีย,บยนนี่เล่นห้าสิบห้านัดยิงเก้าประตูแล้วก็คาราบักปีล่าสุดเป็นดาวซันโบสาสิบห้านัดยิงยี่สิบสองลูกนี่นี่ต้องอย่างนี้คือ,อเล่นในลีกสูงสุด,ดนะแล้วก็แมตฟิตด้วยซึ่งมันก็เป็นคำถามกลับมานะมึงคิดอะไรอยู่อะ กูได้กูได้คาราบักกูเป็นดาวซันโบเลกูกูกูมันก็คงงงนะแต่เชื่อเลยว่ามันก็คงเป็นดิวอันนี้คือเราไม่ได้ด้อยค่าหลีกตัวเองนะแต่เราต้องพูดกันตามตรงว่าการเล่นหลีกอเซอร์ไบจะเล่นคาราบักดาวซันโบแล้วตัดสินใจย้ายมาบุรีรัมเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันต้องค่าเหนื่อยต้องมาหาสายมันกันนะสูงร้อยแปดสิบเจ็ดีละล้านถ้าค่าเหนื่อยต้องมาหาสายมันกันนะถ้าถามว่าสี่สิบล้านต่อปีหารสิบสองสามสามสิบหกสิบสอง ไม่แต่ภาพก็ต้องมีสามสี่ล้านอะแต่ภาพไฮไลท์ที่ไปดูมาเขาเป็นคนตัวใหญ่ที่ไม่ช้าเขาเป็นคนตัวใหญ่ไม่ช้าใช่อืแล้วก็เซอร์ไพรส์ข้อหนึ่งคืออายุนี่แหละยี่สิบเจ็ดปีเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่บรีรัมเอาต่างชาติมานะเพราะปกติต่างชาติที่มามันต้องมีแตะแตะสามสิบวกลบนะยี่สิบเก้าประมาณเนี้ยใช่เด็กสุดที่พี่จําได้เลยคือนู่นน่ยย้อนไปเวสลีย์อะไรนู่นอะยี่สิบห้าจำได้เป็นใ่ล่ะ กระจายเลยฟอนนักเลยมึงนี่นี่คือรามิวเชไดเยฟแพงครับต้องยอมรับแล้วผมเชื่อว่าค่าเหนื่อยคงแพงในระดับเดียวกันกับแฟรงค์คาสไตรเยดาเซ็นสองปีเซ็นสองปีนะครับโหดมากก็อันนี้คือนักเตะที่ผมรอดูฟอมที่สุดถามว่าว้าวสุดของตลาดรอบนี้ของบุรามผมยกให้รามิวเชไดเยฟแปดเต็มสิบต้องมีอ่ะสำหรับพี่อ่ะความว้าวอ่ะ กเ็เดียวกับฟิลเดียวกับแฟนคาตาเยร่ากูก็ว้าวประมาณนี้แหละคาตาเยร่ากูก็ว้าวประมาณนี้เลยะะไม่ติที่มันน่าสนใจคือเล่นได้หมดเล่นได้หมดในในเกมรุกซึ่งก็ตอบโจทย์กับแผนของบุยดำถามว่ามันชัดเจนตั้งแต่ว่าเรามองย้อนไปนะอิชิที่ใช้นะบูสกิตสุปชัยโบลิงกิดูมูบย่าตำแหน่งเนี่ยสลับสับเปลี่ยนสี่ตัวนี้หมดเลยนะเดี๋ยวไปบางเกมสุปชัยเล่นริมเส้นก็มีบูสกิตเล่นตัวบนก็มี ตัวต่าก็มีโบนิี้เล่นตัวซ้ายก็มีซึ่งผมว่ามันเหมือนกับว่าเขาจับแนวทางในวิธีการเล่นแล้วเอาจิกซอของตัวผู้เล่นมาใส่ได้ถูกต้องแล้วที่น่าสนใจคือตำแหน่งที่เขาเล่นบ่อยๆมันไม่ทับอาร์มย <c oughs> ไม่เลยนะไม่ทับกับอาร์ม <c oughs> เพราะว่าเขาเล่นเนี่ยวิงขวาเป็นส่วนใหญ่ดูวิงขวาเล่น18นะัดยิงไป12ลูกบ้าปะเนี่ย ซึ่งอันเนี้ยชื่นชมข้อหนึ่งนะว่าปีที่ผ่านมาวิงขวาของบุรีรัมคือสุพนัทถูกต้องเมื่อไม่มีสุพนัทต้องเอาคนที่การันตีต่อการเล่นวิงขวาเป็นตัวหลักและนี้มันชัดเจนว่าจากสถิติจากค่าเหนื่อยจากประสบการณ์เอารามิวมาเพื่อเป็นตัวหลักในตำแหน่งวิงขวาโหถ้าเซ็นมาขนาดนี้แล้วแบบเป็นสำรองถ้าถ้า,ถาโหโหอยากเป็นสำรองแล้วค่าเหนื่อยเท่านั้นจังเลยนั่นคือทั้งหมด ของนักเตะใหม่ที่เปิดตัวมานะครับทีนี้ไปต่ออีกคนหนึ่งที่ล่าสุดวันนี้มีข่าวถ้าตัวนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นตัวสุดท้ายพี่เชื่อว่าพี่ว่านี่จะเป็นดีลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนั่นคือโชดิพัทพุ่มแก้วโชดิพัทจะเป็นนักเตะของอ่าเชียงรายอยู่ในเตดนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาล่าสุดเชียงรายประกาศกู๊ดลักกู๊ดบายอำลาเป็ที่เรียบร้อยจะใช้คําว่าอะไรยกเลิกยกเลิกสัญญาด้วยกฎบอสแมน ยังบอสแมนคือเปิดฤดูกาลจะเป็นกดบอสแมนแปลว่าจบไม่ดีดิอ่องเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันมันพูดยากนะคือถามว่ากดบอสแมนแล้วเซนคือการเซ็นล่วงหน้าอืมก่อนกดบอสแมนยกเลิกสัญญาแปลว่าการยกเลิกสัญญาต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็ว่าอันเนี้ย<อ>เอาตรงๆนะอาจจะคุยกันแล้วก็จบแบบดีอ่ะ อารมณ์แบบว่าก็ไม่ไม่อยากต่อสัญญาแล้วกนะ็ไม่ต้องเล่นละเพราะละอะไรเงี้ยเออใช่อ,อทีนี้มันมีข่าวลือว่าหนึ่งในสองทีมที่อาจจะย้ายไปนั่นคือบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับซึ่งเราก็เลยมานั่งดูกันหน่อยว่าเฉลียพัฒน์พุ่มแก้วเนี่ยตอบโจทย์ไหมเพราะว่าเอาจังริงข้อหนึ่งที่ผมว่าตอบโจทย์ที่สุดกับการที่โอ้โหนี่เป็นคนที่เล่นตำแหน่งมู้ซ่วเหมือนกันนะอันนี้ขออนุญาตเอาภาพมีขึ้นเลยนะ เป็นตำแหน่งมั่วทั่วเหมือนกันนะแบกซ้ายแบกขวาวิงซ้ายวิงขวากลางปีกซ้ายปีกขวาหน้าหนักกว่าชยวัฒน์บูรานนะนี่คูบอกก่อนหนักกว่ารัตนากรใหม่ครับโอ้โหเหลือประตูอะกูว่านี่นี่คือสุชาวนุชนุ่มในร่างปีสองพันยี่สิบสามโอ้หนักมากหนักมากนะฮะโอ้โห คือต้องบอกก่อนว่าการมาของโชติพัท์ที่ผมรู้สึกว่าน่าเอามาเล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เมื่อกี้พูดว่ารามิลเชรีดเยฟคือตัวแทนในตำแหน่งนั้นแต่รามิวมันมีเรื่องโคต้าสุดท้ายมันต้องมีตัวที่มันสามารถทําให้เรื่องโคต้าไม่เป็นปัญหาคือนักเตะนักเตะไทยแล้วต้องยอมรับว่านักเตะไทยที่เป็นลูกเจ๊บของวีรัมยังไม่พร้อมต่อการขึ้นมาจากซีซันที่แล้วเลยสักคนในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้นะก่อนหน้านี้ข่าวลือผมพูดได้แล้วแหละถ้ามันมีข่าวของโชติพัฒน์ออกมา ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือนักเตะตัวรุกในตำแหน่งประมาณนี้ไม่ใช่โชติผัสพุ่มแก้วตอนนั้นเป็นยศศัก์ชวนะของปุริสเทโลซึ่งตอนนี้ก็คงน่าจะล้มไปแล้วเรื่องนั้นนะครับถามว่าถ้าวันนั้นผมได้ยินเรื่องของยศศัก์ชวนะแล้วผมไม่ไม่ไม่ได้พูดออกมาถนะ้าผมรู้สึกว่ามันยังเป็นจิกซอที่มันไม่ลงตัวคลาสเอยหรือความเหมาะสมเอยคือไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นนักเตะไม่เก่งนะผมแค่รู้สึกว่า กับความท้าทายตรงนี้มันอาจจะไม่ลงล็อกกันเท่าไหร่แต่โชติภัทผมว่าลงล็อกหนึ่งอายุไม่ได้น้อยไม่ได้มากตอนนี้ยี่สิบห้าปีรุ่นเด,เดียวกันกับสุภชัยใจเด็ดแล้วก็เล่นในตำแหน่งปีกขวาเหมือนกับสุภรณันเหมือนตาอาจจะต่างหน่อยคือเขาถนัดเท้าซ้ายเป็นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายแล้วก็พัฒนาได้ต่ออ่าพี่พี่มองประมาณนี้อเออพี่มองประมาณนี้ ซึ่งถามว่าดูตัวเลขที่เขาเล่นกับเชียงรายเนี่ยเขาอยู่มันนานมากนะฟิลคล้ายๆบุ๊กเหมือนกันนะนี่ย้อนไปเนี่ยมีเล่นชนมีเล่นเชียงใหม่อยู่ปีหนึ่งก่อนหน้านั้นก็อยู่เชียงรายการลองเล่นลงมาข้างล่างห,หนอยเนี่ยนี่เขาเล่นเชียงรายเพราะว่าเขาไปอาคาเดมทีเชียงรายนะร้อยสิบนัดโอเคละ่ะในระยะเวลามันอาจจะนานหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ร้อิบนัดที่เล่นมาทั้งหมดเล่นเชียงใหม่ไปยีิบสามเกือบร้อยนัดนะเออเนี่ยเล่นเชียงรายไปร้อยสิบสี่นัดเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ใช้คําว่าน่าสนใจแล้วกันแล้วก็ถ้ามาบุยัมจริงๆก็น่าสนใจต่อว่าจะไปเป็นสมรองหรือจะดีพอต่อการคุนเพื่อให้เป็นตัวจริงอืมอ่าแต่เป็นซูเปอร์ซับที่ดีใช้คำนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะนั่นคือโชติพัฒน์พุ่มแก้วทีนี้ก่อนไป เรื่องอื่นต่อมีคําถามเรื่องบูสกิชเจ็บนะยังเจ็บอยู่เจ็บตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นที่ไม่ได้ลง <c oughs> แล้วก็ตอนนี้น่าจะพักรักษาตัวอยู่นะครับการไม่เห็นภาพไม่ได้ว่าเขาย้ายนะพี่ว่าตอนนี้ต่างชาติมันน่าจะจบแล้วเอเชียเป็นคิมินยอกนะครับมีเดียนคูสเป็นอาเซียนนะฮะแล้วก็ต่างชาติก็มีตั้งแต่รามิลเชดายฟนะครับลอานาดูมบูย่าแฮริสบูสคิชนะครับโกลันกาซิช นะฮะแล้วก็นิโคลเรกาโดโซ่หตัวผูเ้เล่นครบเป๊ะ5้บวกหนะครับก็พร้อมสำหรับเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะส่วนตัวอื่นพี่ว่าไม่น่ามีเข้าละไม่น่ามีเข้าละน่าจะครบสำหรับไลน์อัพของบุรีรัมเพราะว่าเซตเดิมก็ไม่ได้มีออกเยอะใช่ก็มองถึงการลุยความต่อเนื่องซะมากกว่าทีนี้ก่อนไปต่อเนี่ย <c oughs> ก่อนไปชมเรื่องเสื้อปีดีชัขออนุญ อัปเดตเรื่องการเปิดตัวนิดหนึ่งได้ไหมคือซีซั่นเนี้ยมันเป็นซีซั่นที่หลายๆทีมเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องนี้มากเลยผมอยากเห็นมากเลยคือบุรีรัมเป็นถึงขนาดสามแชมป์อะคือสามแชมป์อะเนีกออกว่ะมันคือทีมสามแชมป์มันคือสำหรับพี่คือถ้าอยู่ถ้าอยู่สเปนมันคือเรอัมาดิดมันคือบาร์เซโลนาที่เปิดตัวโดยการแค่เป็นภาพนิ่งชูเสื้อ แล้วทีมอื่นๆอยา่างพวกแบบเกตาเฟ่เอลเช่ทำแบบคลิปเปิดตัวมีอีเวนต์เปิดตัวมีนู่นนี่นั่นที่มันแบบว้าวอะ่ะโอเคคือผมก็จะเห็นข้อความของการแซะอยู่บ่อยๆแหละว,ว่าเออมันไม่อยากเป็นแชมป์เปิดตัว AI อเอออยากเป็นแชมป์แบบว่ามีเดียดีมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ว่าไปทำมีเดียดีแล้วผลงานจะแย่เข้าใจปะ คือผมเสียดายตรงที่มูลค่าทีของบุรี United, รมยูไนเต็ดในความที่ผู้คนชื่นชอบมันมีทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราโฟกัสตรงนี้แล้วเป็นโน,นึ่งในเรื่องนี้ด้วยทีมนี้มันจะมันจะทรงพลังงานแบบมหาศาลเลยอ่ะปีนี้เราไล่ได้เลยลำพูลวอริเออร์สอุทยัยบีจ แม้กระทั่งเชียงรายเองที่ผมเคยวิจาร์ณเรื่องของสื่อเขาอะวันนี้เชียงรายใช้เวลาหนึ่งฤดูกาลในการมีไลฟ์ซ้อมมี Tik Tok ok, อมีภาพโปรโมทที่เป็นกราฟิกมีวิดีโอมีกิมมิกในการเปิดหลายๆทีมเขาพัฒนาเรื่องนี้มาเพราะโอเคผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นทีมที่ต้องการฐานแฟนแล้วก็ Engagement ที่มากขึ้นให้ทีมมีมูลค่าวันนี้บุรีรัไม่ได้ทำอาจจะเพราะว่า เราอาจจะมีฐานแฟนที่รู้สึกว่ามันมากพอแต่ครว่า <S <S แฟนบอลที่มากพอเนี่ยมันมีลดนะมันมีลดแล้วมันมีเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้ามันทําตรงนี้ไปด้วยมันจะดีมากเลยครับ <S <S 1> <S 1> คือผมเสียดายมากเราเรามีนักเตะระดับรามิลเชดาเยฟที่เป็นระดับเล่นคาราบักเรามีโกลันกาวเิชเรามีไฮลิสบูชคิดที่เป็นตำนานนิวคาสเซิลมันเล่นอะไรได้เยอะมากๆแล้วมันจะแบบขนาดแค่ภาพมิ่งคุณยังเป็นเอนเกจเมนต์ขนาดเนี้ยลองคิดถ้าคุณมีวิดีโอ หรือคุณมีมีเดียอื่นๆที่มันเป็นครีเอทีฟคอนเทนต์น่ะมันจะสร้างมูลค่าให้กับนักเตะแบบทวีคูณขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นักเตะไทยเอ้ยนักเตะต่างชาตินะครับนักเตะไทยที่เรามีอยู่เขาก็ส่งคุณค่าและพลังงานมากพี่อุ้มทุกวันนี้พี่อุ้มโพสต์โพสต์หนึ่งหรือพี่อุ้มทำอะไรก็ตามทำไมเราไม่เอาเขาเหล่านี้บวกกับแฟนบวกกับความครีเอทีฟแล้วทวีคูณมูลค่าของพวกเขาไปล่ะ ฝากด้วยนะครับเรื่องนี้ผมอยากเห็นทีมผมอยากแชร์ชิ้นงานของทีมผมที่มันเท่ๆบ้างนะครับเออจะโดนไหมอะไรทำไม,มแบบถ่ายในสนามประชดเดี <c oughs> ๋ยวพวกมึงจะโดนพวกมึงประชดทีมกูจะโดน ฝากด้วยนะครับอันนี้ใครเห็นด้วยก็ฝากช่วยคอมเมนต์กันส,สนุนทีนี้เรื่องนี้เราวิจารณ์ไปแล้วเรื่องชมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกูทัทีเสื้อบูนีล่ลาไม่มีปกแล้วออขอบคุณครับฮะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเสื้อ ACL ก็ไม่มีปกเอ,เอาก,กูเห็นแล้วไหนตอนแรกพี่บอกมีปกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปกแบบนั้นไง <c oughs> เป็นปกแบบ ปกแบบไหนวะอธิบายยากเป็นปกแต่ไม่ได้เป็นปกแบบติดกระดุมแบบที่เป็นแบบปกไนกี้ปกไน,ก,ก,นก,กี้เออเอแบบปกไนกี้อ่ะเออนั่นคือ A C L ซึ่งอันนี้เรื่องนี้ชื่อชมคือไม่ได้ชื่อชมเพราะว่าแค่ความชอบนะคือผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าในแต่ละปีคือเสื้อบุยรำในปีหลังๆที่มันเหมือนกันแล้วมันเป็นปกแบบที่เขาบอกว่าอยากให้ใส่งานสุภาพได้อะไรอย่างคือในในเชิงของความเป็นเจอร์ซี่เคานเจอร์หรือว่าฟุตบอลที่มันจะเป็นแฟชั่นได้เนี่ยเสื้อผ้าที่มันเป็นปกแบบนั้นนะ่ะ มันแต่งตัวแล้วมันเป็นแฟชั่นยากมากนะครับคือมันก็เหมาะการใส่เชียร์ใส่อะไรแล้วก็ใส่ไปงานไปอะไรที่เขาอยากอ่าเป็นแบบนี้อานี้มาซึ่งปีซีซั่นเสื้อออกมาสวยมากซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะสั่งแล้วก็เอ,อผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดจากไอเดียหรือมันอาจจะเกิดแล้วมึงเอาขอบคุณมากมึงเอามึงเอาเสื้อมือทองมาให้เส <laughs> ื้อเเอชอ L จะเป็นปกคร้แประมาณนี้ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะสรุปเราพูดไปป๊บเปลี่ยนซะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ช่นชมเสื้อพีกชั้นสวยครับสวยแล้วก็เหมาะกับการแต่งตัวแบบแฟชั่นเลยอ่ะขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับที่เราวิจารณ์หรือเปล่าแต่แต่ขอบคุณมากที่ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ช่นชมก็ไปซื้อกันได้นะครับแฟนดีรำนะครับผมหนักเลยนะครับครบถ้วนไหมครบถ้วนแล้วครับเออก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะฮะอ๋อลืมเรื่องไอ้นี่ดิสุพนัทเหมือนตาไงอัปเดตเรื่องราวของสุพนัทเหมือนตาแบบอัปเดตก่อนแล้วกันนะฮะ ณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวผมว่าหนึ่งในประเด็นที่ยังไม่ได้เปิดตัวมันคือความไม่แน่นอนเรื่องของกฎกับอนาคตก่อนหน้านี้เนี่ยที่ลุงเนวันนัชชิงก็ยังไม่พูดไปจนถึงการบินไปแล้วก็ยังไม่เปิดเนี่ยมันคือการรอสัญญาณเพราะว่ามันมีเรื่องของก่อนันนี้นมันมีเรื่องของโคตา้าที่จะฟรีโคตา้าฟรีแม่งเป็นเรื่องดีเว้ยอยู่ดีๆยูฟ่าเราจะออกกฎว่าทีมที่เป็นเจ้าของเดียวกัน,กนห้ามยืมนักเตะกันเนี่ยอันเนี้ย มันเหมือนเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งคือบังคับให้ต้องลงเท่านั้นแต่ถ้าลงแล้วมันแข่งขันไม่ได้มึงไปไหนไม่ได้เลยนะอืมใช่ทีเนี้ยมันจะเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นรอดูความชัดเจนเรื่องของกฎนี้ว่าออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ไม่แต่ถ้ามองในมุมแบงก์อะแบงก์อายุไม่เยอะยังอยู่ได้สามารถเล่นอยูยี่สิบสามได้อ่ามันจะไม่เป็นมันไม่ได้ทําให้รู้สึกแย่อ่าอ่าเข้าใจปะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบการธนวัตรอ่า ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับก็รอดูแล้วกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ผมว่าไม่น่าผิดไปจากนี้พี่ว่าไม่น่าผิดไปจากนี้ยังไงก็เปิดตัวรู้สึกว่าเปิดตัวที่ไทยนะเออพี่ว่าเปิดตัวที่ไทยแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวลงเล่นด้วยก็ไปดูนะเออสยามสปอร์ตเออไปซื้อบัตรกันได้แฟนๆสุพนณัดเผื่ออยากไปดูสุพนณัดพี่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เว้ยสุพนณัดลงเล่นให้กับเลสเตอร์มีวาร์ดี้ อ่อกาก็ต้องเปิดตัววะ่ะแล้วเจอฝั่า้างเจอซอนถึงมินเออเออก็จัดไปแล้วกันนะฮะ,อะขอบคุณทุกคนที่ชมกันมาถึงตรงนี้นะฮะก็ฝากเลื่อนมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือ Thunder Podcast ในสัปดาห์นี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ